สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ตู่จะมาแนะนำวิธีการตัดผมทรงเวนดี้ค่ะผมทรงเวนดี้เนี่ยเหมาะสำหรับลูกค้าที่มีผมตรงที่สุดนะคะเพราะว่าจะดูแลได้ง่ายแต่ถามว่าถ้าลูกค้าผมหยิกอยากโศกมาตัดได้ไหมตัดได้แต่นั่นก็คือต้องมีการเซตทรงนะคะสองก็คือว่าทรงวินดี้เนี่ยจะเน้นความเป็นธรรมชาติฉะนั้นก่อนตัดต้องคุยกับลูกค้าให้เรียบร้อยนะคะว่าด้วยปลายมันเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วจะต้องสะบัดออกนิดนึงซึ่งลูกค้าบางคนไม่ชอบผมในลักษณะแบบนี้ซึ่งจะต่างกับวอลลุ่มคราวที่แล้วนะคะทีนี้ด้วยความยาวของทรงวินดี้ค่ะมันจะมีหลายระดับคือลองที่สุดคือยาวที่สุดก็ประมาณเลยบ่ามันนิดนึงแล้วก็สั้นได้อีกแต่วิธีการตัดหรือเวการตัดเนี่ยจะอาจจะอยู่อาจจะเป็นวิธีหรือเวเดียวกันนะคะเราจะเริ่มต้นทำงานเลยไหมคะทักทายคุณผู้ชมกันก่อนดีกว่าครับสวัสดีทุกท่านนะครับท่านใดนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ตู่ด้วยนะครับวันนี้นะครับพี่ตู่จะมาตัดผมทรงเวนดี้นะครับอย่างที่บอกว่าพี่ตู่จะมีการตัดความจริงความยาวจะมี3รูปแบบด้วยกันใช่ไหมครับพี่ตู่ใช่ความยาวจริงแล้วมันดูสัดส่วนกับรูปหน้าของลูกค้าค่ะว่าลูกค้าต้องการประมาณไหนแต่ว่าแบบที่ลูกค้าเอามาให้เราดูเนี่ยบางทีมันก็เป็นแบบลักษณะเหมือนในรูปที่เราอ้างอิงอยู่คือมีลักษณะยาวประมาณสุดเท่านี้หรือจะสั้นสุดไปอีกได้อีกคืออยู่ที่ความยาวที่ลูกค้าหรือรูปแบบที่เอามาให้เลือกแต่ลักษณะของทรงนะคะคือเหมือนลักษณะของผมบ๊อบสไลด์ปลายหนาแต่ข้างบนน่ะมีความเป็นเลเยอร์สูงอันนี้เราก็จะมาเริ่มต้นของการทำงานเลยนะคะอย่างแรกสิ่งที่เราจะต้องทำก่อนเพื่อขึ้นทรงนั่นคือหาฐานความยาวที่ลูกค้าต้องการเราก็แบ่งผม4ส่วนตามปกติค่ะกำหนดความยาวการตัดผมทุกครั้งไม่ต้องแบ่งผม4ส่วนทุกครั้งไหมครับพี่ตู่ไม่ค่ะแล้วแต่ทรงแล้วแต่แบบแต่ว่าวันนี้คืออย่างที่บอกค่ะว่าพี่ตู่ใช้แบบง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนเท่าไหร่อะค่ะน้องๆที่เพิ่งเป็นช่างใหม่ๆก็ดูแล้วก็จะได้เข้าใจอะค่ะนี่เราจะตัดหาฐานความยาวก่อนนะคะว่าต้องการประมาณไหนฐานแรกที่เราต้องแบ่งเซสชั่นตรงไหนก่อนครับคือครึ่งนึงก่อนก็ได้ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าลูกค้าเป็นคนผมบางอยู่แล้วเราสามารถตัดได้ในความยาวระดับเดียวเลยค่ะไม่ต้องมาแบ่งผมแต่ว่าผมถ้าลูกค้าผมเยอะเราก็สามารถแบ่งได้เป็น2ชั้นนะคะกำหนดความยาวแล้วนะคะดูผมนะคะให้ตรงนิดนึงพี่ตัวลองมาทำไหมเมื่อกี้ยืนเก็บใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นฐานแรกใช่แล้วฐานแรกค่ะฐานแรกที่เราจะเรียกว่าอยู่ประมาณตรงทุยพอดีเลยไหมครับตอนการแต่งใช่ค่ะสังเกตนะคะว่าเวลาตัดจะต่างกับผมที่เราเคยตัดปกติทั่วไปจะมีการบิดนิ้วขึ้นมานิดนึงเพราะเราต้องการให้ปลายทำไมคะดีดออกสวรรค์ออกตัดตามทิศทางเลยนะคะคือในทรงเวนด้วยทรงเวนดี้นะครับก็จะเป็นแบบตรงปลายสะบัดออกคือเราต้องคุยกับลูกค้าก่อนนะคะว่าถ้าลูกค้าจะต้องการให้ปลายงุ้มมาเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าปลายงุ้มก็ไม่ใช่ทรงของเขาอะค่ะจะต่างกับทรงที่แล้วที่ผ่านมานะคะที่เราตัดแล้วปลายงุ้มฉะนั้นลักษณะการทำงานก็ต้องเปลี่ยนไปค่ะอันนี้จริงๆแล้วต้องนั่งหรือขยับตัวนะคะแต่ว่าด้วยมุมกล้องอะค่ะกลัวว่าจะไม่เห็นเนี่ยค่ะเราก็ได้ตัดฐานความยาวที่เราต้องการแล้วปล่อยช่อลงมาเลยค่ะถ้ามีให้ตัดก็ตัดนะคะ
วัสดีทั้ง46ท่านด้วยนะครับเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอันนี้ฐานแรกที่ถูกฐานแรกใช่ค่ะต้องมาเชื่อมกับด้านข้างนะคะได้ผมเราที่สไลด์คราวที่แล้วไปนิดนึงก็เลยจะไม่ค่อยมีให้ตัดนะคะสังเกตดูนะคะทิศทางการดึงผมนะคะพอเราได้ฐานตรงแล้วนะคะในสเต็ปที่2อะค่ะมันมีวิธีการทำอยู่2แบบอยู่ที่เราเลือกเอาเลือกใช้นะคะ1เราจะยกซอยไล่ระดับของผมชั้นบนก่อนเลยก็ได้หรือเราจะเก็บขอบสไลด์ขอบทรงข้างหน้าก่อนก็ได้แต่วันนี้คือเอาแบบง่ายๆที่น้องๆดูเข้าใจก็คือว่าจัดสไลด์ขอบทรงข้างหน้าให้เห็นก่อนแบ่งจัดส่วนผมข้างหน้าค่ะเป็นสามเหลี่ยมเล็กน้อยกำหนดเองนะคะว่าความยาวประมาณไหนนี่คือสัดส่วนที่1นะคะอันนี้เทคนิคนี้ใช้กับตัดหน้ามาซีทรูได้นะคะถ้าลูกค้ามาบอกว่าต้องการหน้ามาซีทรูดูสัดส่วนผมนะคะกำหนดเลยค่ะอันนี้จะไม่ให้สั้นมากนะคะเพราะหัวคุณตุ๊กบางทีเขาจะดีดเล็กน้อยกำหนดเลยค่ะว่าต้องการความยาวข้างหน้าถ้าลูกค้าต้องการม้วนโลข้างหน้าก็ต้องเผื่อความยาวเพื่อให้ผมมันมีความโค้งงอเข้าไปนะคะกำหนดเลยค่ะแบบความยาวในฐานที่1เราได้แล้วค่ะในชั้นที่2แบ่งออกมาอีกนะคะเห็นนะคะเห็นไหมเห็นครับในส่วนที่2นะคะเราก็จะตัดส่วนที่2นี่คือแบ่งในรูปแบบเดียวกันแบบเดียวกันค่ะให้ดูสัดส่วนเนื้อผมดีๆนะคะในส่วนที่2ทีนี้เราจะตัดสไลด์เชื่อมแล้วค่ะกับส่วนหน้ามาแรกนะคะทีนี้เทคนิคการสไลด์อะค่ะด้วยบอกแล้วว่าผมของเวนดี้ค่ะเขาจะมีความเป็นปลายสะบัดออกตามธรรมชาติฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลถึงเรื่องปลายจะงุ้มหรือไม่งุ้มผมจะกระดกไม่กระดกเราสามารถกำหนดในการสไลด์กรรไกรได้เลยค่ะโดยใช้ช่อความยาวของข้อแรกค่ะเป็นตัวกำหนดสไลด์กรรไกรนะคะกำหนดความยาวออกมาเลยค่ะว่าต้องการประมาณไหนแต่ข้างนี้ต้องไปอยู่ตรงนี้นะคะใช้เนื้อกันใช้กรรไกรสไลด์ได้เลยค่ะวันนี้ใช้กรรไกรโค้งเล็กน้อยนะคะเพราะว่ากรรไกรโค้งช่วยในการสไลด์ขอบทรงได้ดีค่ะถ้าสมมติว่าเราใช้เป็นไกลแบบตรงอะครับคือได้ค่ะแต่ว่าความโค้งความหวานของผมอะค่ะก็จะไม่เท่ากับกรรไกรโค้งเพราะว่าเทคนิคนี้ของญี่ปุ่นหรือเกาหลีอะค่ะส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้กรรไกรโค้งมากกว่าเพราะว่ารูปทรงมันจะทำให้เราทำงานได้ง่ายพอสัดส่วนที่3นะคะเราดูเลยว่าเราแบ่งประมาณไหนในสัดส่วนที่3ในผมของด้านหน้าค่ะมันมีวิธีการตัดหลายแบบนะคะแต่ว่าอันนี้คือให้น้องๆเข้าใจง่ายๆค่ะเราตัดส่วนด้านหน้าก่อนแล้วก็ถึงค่อยไปสไลด์ไล่ระดับแต่ที่ร้านนี้ลูกค้ามาตัดหลายคนแล้วนะคะตรงนี้
โอเคค่ะเราได้แล้วไหมคะเห็นสัดส่วนหรือยังอันนี้ก็จะทานสไลด์ต่อนะคะเชื่อมจากช่อที่เราตัดเนี่ยค่ะเราก็ลูบกรรไกรสไลด์ก็ได้ค่ะไปหาฐานความยาวที่เราตัดไว้ข้างนี้เหมือนกันนะคะเอาไงดีให้คนเห็นชัดๆสไลด์เลยค่ะนี่ค่ะเราได้ส่วนสไลด์ด้านหน้าแล้วนี่เราจะทำการไล่ด้วยทรงผมทรงนี้อะค่ะลักษณะเส้นบนที่ไล่จะไม่สูงมากถ้าก็จะเปลี่ยนทรงไปเลยค่ะฉะนั้นเราจะกำหนดความยาวของผมเลยค่ะว่าต้องการความยาวจุดตกข้างบนประมาณไหนแบ่งผมอะค่ะหาไกด์ไลน์ก็ได้เพื่อทำงานง่ายๆนะคะตรงที่เราแบ่งตรงนี้ครับเรียกว่าจุดอะไรครับมันเป็นจุดระหว่างครึ่งหน้ากับครึ่งหลังค่ะเอาเกณฑ์ไกด์ไลน์มาเพื่อว่าเราต้องการกำหนดจุดตกของผมที่เราต้องการรู้ว่าทรงผมทรงเนี้ยจะต้องตกประมาณไหนสัดส่วนตรงนี้สำคัญนะคะเพราะว่าเวลาเราตกลงมาค่ะถ้าขึ้นสูงจะไม่ใช่ทรงมาแล้วแต่ว่าถ้าต่ำลงมานิดหน่อยเราก็จะได้ไกด์ไลน์ของการตัดค่ะกำหนดเลยค่ะความยาวประมาณไหนนี่ค่ะเราก็จะได้ความยาวประมาณนี้นะคะจะทำการไล่แล้วนะคะเจอส่วนที่ยาวมาตัดค่ะเจอส่วนที่ยามาตัดจะเห็นรูปทรงขึ้นมาอย่างชัดเจนนะคะก็ไม่ดีคำถามเอาเรื่องคำถามสำหรับท่านใดนะครับที่มีคำถามสอบถามนะครับก็สามารถสอบถามคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่ตุ๊กเขาจะไล่ตอบให้รูปทรงเลยนะครับรูปทรงก็จะขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็เช็คค่ะอันนี้ไม่เป็นการตัดเฉพาะทรงนะคะ
ถ้าทรงอื่นนี้ตัดใช้กิ่งได้ไหมครับพี่ตู่ได้ค่ะแต่มันต้องดูว่าแต่ละทรงนั้นเราต้องการอะไรค่ะมันไม่ได้ว่าใช้ได้กับทุกทรงหรืออะไรแต่ว่าเขาเรียกว่าตัดเฉพาะทรงบางครั้งเราตัดผมทำไมถึงตัดไม่ได้ทรงอย่างที่เราต้องการเช็คเลยนะคะวันนี้ฉันทำไมวันนี้เราพากันเงียบจังเสียงแอร์เย็นครับหรือเพราะงานเราเลยหมดแรงเหรออ่านะครับหรือเพราะงานเราเลยหมดแรงมีส่วนมีส่วนมีส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่ะนี้เราก็เช็คละค่ะไม่แน่ใจเราก็เช็คนะคะเช็คมุมของผมดูจะเห็นแล้วว่าผมเริ่มมีความพองคนผมหนาๆตัดได้ไหมตัดได้นะคะแต่ว่าต้องใช้เทคนิคในการเก็บเพื่อให้เนื้อผมบางส่วนที่มันหนาหรือมันพองออกไปอ่ะเช็คผมนะคะส่วนที่เกินมาตัดใช่แต่ว่าข้างล่างเรายังไม่ได้ยังไม่ได้เช็คนะคะเราตัดส่วนบนก่อนส่วนที่เกินมาเราก็เช็คค่ะเสร็จแล้วไวไหมตรงนี้คือตรงนี้แค่ว่าเราก็เป่านะคะถ้าเป่าปุ๊บเราก็มาเก็บในรายละเอียดทีนี้มันจะมีทรงที่เราเป่ามาให้แล้วนะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่เสียเวลาในการเป่าให้ดูที่เหลือทรงนั้นที่เราเป่ามาแล้วเราตัดมาแล้วพอพอดีว่าทรงที่เราตัดมาแล้วหรือเป่ามาแล้วอะค่ะน้องทำสีไว้ตั้งนานแล้วก็เลยจะเห็นลายที่ชัดเจนกว่าเพราะว่าอันนี้ลายจะไม่ขึ้นก็จะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหร่แต่อันนี้คือแนะนำวิธีการตัดเฉยๆอะค่ะว่าประมาณนี้แต่ก็คืออีกหัวก็คือเป็นตัดทรงเดียวกันเลยแบบเดียวกันเลยค่ะแต่ว่าด้วยความที่เขามีสีของเขาอยู่แล้วไงค่ะก็เลยทำให้เห็นสีที่ชัดเจนหรือรูปทรงที่ชัดเจนกว่าตรงนั้นเดี๋ยวเราจะไปลงในรายละเอียดอะค่ะว่าเราจะใช้เทคนิคหรือการเซตทรงยังไงเพราะว่าหัวนี้จะไม่เห็นนะคะแต่จะให้ดูวิธีการตัดเนี่ยค่ะเขาก็จะขึ้นมาตัวค่ะสิ่งที่เราเห็นคือจะเป็นเชฟของผมขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยค่ะปลายก็จะสวรรค์ออกเชฟผมตรงนี้ไม่เราก็ลองเป่าหรือว่าเราจะเอาหัวนั้นมาเลยเดี๋ยวพี่ตุ๊ต้องเซตให้ดูอีกใช่ไหมครับใช่พี่ตุ๊ต้องเซตให้ดูก่อนหัวนั้นเลยก็ได้อันนี้คืออันนี้คือวิธีการตัดเปียค่ะเราก็จะมีประมาณนี้แหละค่ะไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรแต่ว่าด้วยทรงของเขาอะค่ะที่ลูกค้ามาตัดลูกค้าจะบอกว่าตัดวินดี้แต่บางทีทำไมเนื้อผมหรือทรงผมมันไม่ได้หัวใจสำคัญของทรงมันอยู่ที่
ตัวเนื้อผมข้างบนกับเลเยอร์ข้างบนนะคะกับสไลด์กรอบทรงข้างหน้าที่ตัดไปฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราก็จะไปดูอีกหัวหนึ่งนะคะพอดีหัวเนี้ยมันไม่มีสีมันไม่มีสีมันเลยไม่เห็นมันก็อาจจะเห็นไม่ชัดเจนมันจะเห็นไม่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาหัวที่มีสีให้ทุกคนดูนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ต้องเสียเวลาในการเป่าใดด้วยเนี่ยค่ะคือทรงที่ตัดออกมาแล้วเซตออกมาแล้วเดี๋ยวกันตรงไหนกล้องไหนกล้องไหนเนี่ยอึ๊บเนี่ยโอเคค่ะเนี่ยค่ะเราจะเห็นทรงที่เราตัดไว้เลเยอร์ไว้ข้างหน้าค่ะเห็นไหมคะแล้วก็ทรงที่มันจะมีความทุยของมันปลายสะบัดออกมาทีเนี้ยพอเราตัดเสร็จแล้วค่ะเราเป่าใช่ไหมคะเป่าจะมันขึ้นรูปขึ้นล่างขึ้นทรงปุ๊บละเอียดนะคะว่าตรงไหนหนาตรงไหนบางสิ่งที่เราจะต้องเก็บก็คือว่าขอบสอบทรงข้างค่ะที่จะทำให้ผิวนะคะเห็นนะคะวันนี้ใช้กรรไกรโค้งตัวเดียวเลยนะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าจะทำให้งานเรามีความหวานขึ้นมาเก็บเลยค่ะนี่ค่ะเราจะเห็นผมเลยค่ะว่ามีความโค้งออกมาพอดีหัวตะกี้ค่ะมันไม่ได้ทำสีมันจะเห็นความโค้งของผมไม่ชัดนะคะแต่เนื้อผมอันนี้คือจะเห็นชัดเลยค่ะว่ามันจะมีความซอฟขึ้นมาเก็บรายละเอียดค่ะตรงไหนส่วนเกินมานะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะพอส่วนด้านข้างปุ๊บที่ลูกค้าปัดมาตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวสำคัญนะคะเวลาลูกค้ากลับไปดูแลเองที่บ้านนะคะตัวนี้พอเขาโค้งเข้าไปเขาสไลด์เข้าไปเนื้อผมตรงนี้ค่ะจะพองขึ้นมาเห็นไหมพองขึ้นมาปิดจะไม่บวมจะแบบตัวนี้ค่ะจะเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยค่ะถ้าเราสไลด์กรอบหน้าไว้ตะกี้ค่ะแล้วตัวนี้เนื้อผมตรงนี้ค่ะจะลงมาปิดทำให้ได้รูปทรงเป็นแบบนี้แล้วก็ข้างล่างสวรรค์ออกในความที่แบบดูว่าง่ายแต่มันก็ยังมีอะไรที่ซับซ้อนของมันอยู่ในเรื่องของทรงฉะนั้นชั้นต่อไปเราก็มาเก็บอะค่ะแต่เราไม่ต้องการแบบเราไม่ต้องการบางมากนะคะเราแค่ว่าเอาให้ผมอะค่ะมันดูซอฟต้องการความหนาแต่ไม่ได้ความบางแต่ต้องการความผิวงานก็เลยกลายเป็นว่างานบางก็ไม่ได้งานหนาก็ไม่ได้รูปทรงยังต้องหนาอยู่ต้องมีเนื้อผมอยู่แต่ทำยังไงทีนี้ถ้าสมมติว่าเราก็เก็บในส่วนที่เกินออกมาเก็บในรายละเอียดค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะมีความโค้งของผมไล่เข้าไปถ้าสมมติว่าลูกค้าเนื้อผมตรงนี้เยอะเกินไปสำหรับบางคนคือเราจะใช้เทคนิคนี้แล้วค่ะในการที่ดันผมให้พองขึ้นมาโดยใช้ความโค้งของกรรไกรอะค่ะเป็นตัวเอาเนื้อผมบางส่วนออกอันนี้เขาเรียกเทคนิคอะไรครับมันเป็นการที่เจาะผมอะค่ะให้ผมเป็นร่องเป็นช่องเนี่ยค่ะมันก็จะไปดันเนื้อผมขึ้นมาถ้าเราเห็นนะคะมันก็จะไปดันเนื้อผมออกมาแล้วก็ผมก็จะเป็นช่องแต่เราไม่ต้องการเยอะนะคะในส่วนของเทคนิคด้านหลังตรงนี้ค่ะเนื้อผมตรงนี้สำคัญมากเลยเทคนิคนี้เอาไปใช้กับผมหนาๆได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องเฉพาะทรงนี้เท่านั้นเป็นเทคนิคตะกี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นเทคนิคเดียวกันแต่ผมเวนดี้อะค่ะคือเขาต้องการแบบว่าพองตรงนี้จะไปช่วยดันโคนหรือดันเนื้อผมให้พองแต่เอาความหนาออกด้วยในระดับหนึ่งอะค่ะวิธีการก็คือตั้งแล้วก็โค้งกันไก่ตามร่องตามช่องเลยค่ะเนี่ยค่ะผมมันก็จะพองตรงนี้เห็นไหมผมมันก็จะพองตรงนี้แล้วตรงนี้ก็คือสโลปลงเนี่ยค่ะเก็บให้ทั่วตรงเนื้อผมที่มีความรู้สึกว่าเนื้อผมเยอะๆค่ะให้ตั้งผมนะคะแล้วก็สลูดออกมา
เนี่ยค่ะเก็บเบาๆข้างล่างเราอย่าเพิ่งไปยุ่งนะคะเนี่ยค่ะเก็บเบาเก็บเบาเหมือนกันค่ะข้างนี้เก็บเบาๆแล้วมาทำด้านข้างต่อนะคะกรณีที่ผมยังไม่ผิวยังไม่หวานข้างนี้ต้องไปอันนี้สิเนาะนะคะข้างนี้เราก็เก็บหน้ามานะคะอันนี้เราก็เอาความหนาออกใช่ไหมครับเอาความเบาของปลายผมอะค่ะนิดนึงเราไม่ได้ต้องการแบบเอาความหนาออกเยอะนะคะแต่ผมยังน้อยตรงเนี้ยหัวใจสำคัญของมันคือต้องมีเนื้อผมอยู่อะค่ะแต่ว่าต้องไม่หนักแต่หนาแต่ต้องไม่หนักงงไหมส่งหน้างงเนาะหนาแต่ไม่หนักหนาแต่ไม่หนักเนี่ยค่ะถามว่าเหมาะกับสาวสมัยใหม่ค่ะมันจะดูไม่มีอายุเท่าไหร่มันไม่ต้องความมันไม่ต้องสาวอะไรพวกนี้ตัดได้ไหมน่ารักเลยค่ะ แล้วก็สาวกหรือติ่งพวกติ่งทั้งหลายก็ได้เลยค่ะติ่งเกาหลีนะฮะใช่ค่ะเพราะว่าตรงเนี้ยค่ะแล้วมันข้อสำคัญคือว่ามันดูธรรมชาติกว่าพวกวอลลุ่มมุมปลายตรงนั้นคือบล็อกเขาจะกำหนดเลยค่ะว่าต้องมุมต้องเป็นรูปทรงอย่างเงี้ยแต่ทรงนี้เขาไม่ใช่อ่ะค่ะเขาจะดูธรรมชาติมากกว่าโดยที่ปลายผมอ่ะค่ะไม่เน้นความเป๊ะผมเชื่อว่าทรงเนี้ยเป็นลูกตัดเยอะตัดเยอะมากค่ะที่ร้านลูกค้ามาตัดเยอะมากค่ะที่ร้านเนี่ยคือตัดกันเยอะมากทรงเอ็นดีนะคะเราเช็คดูเลยนะคะว่าผมระวังแค่ว่าสัดส่วนข้างบนนะคะคืออย่าสั้นเกินเพราะถ้าสั้นเกินมันไม่บาลานซ์กับตรงนี้อะค่ะจะไม่ใช่ทรงของเขาเลยมันจะเป็นอีกทรงหนึ่งเลยอาจจะได้ทรงนี้ตัดใช้เวลาไม่นานเลยครับไม่นานค่ะคือไม่นานตรงที่ว่าทุกอย่างค่ะของการทำงานคำว่าไม่นานของทุกทรงอะค่ะถ้าเรารู้วิธีการเรารู้สเต็ปเรารู้ขั้นตอนการทำเรารู้หัวใจของมันอะค่ะมันจะทำให้เราทำงานได้จบง่ายๆอะค่ะที่เหลือคืออะไรที่เหลือคืออยู่ที่เขาเรียกอะไรอ่ะการตกแต่งของแต่ละทรงแล้วอะค่ะเนี่ยค่ะอย่างสมมติว่าถ้าตรงนี้เรามองดูแล้วว่าเขายังมีความหนาอยู่เราก็ใช้กรรไกรนะคะวิธีการไล่กรรไกรนะคะย้อนผมกลับมานี่เป็นเทคนิคหนึ่งนะคะที่จะต้องใช้เยอะที่สุดในร้านฉะนั้นบางทีอ่ะกรรไกรก็มีส่วนวันนี้เราใช้กรรไกรโค้งอะค่ะเพื่อว่าอะไรให้เราแค่ค่ะปลายจะเริ่มออกมาละแล้วก็เนี่ยค่ะเห็นไหมคะปลายก็จะเริ่มออกมาละแต่ตรงเนี้ยจะมีความพองของผมเนื้อผมเขานี่ขนาดเรายังไม่ได้เซ็ตนะครับใช่ค่ะนะคะถ้าเรามองดูว่าตรงไหนเนื้อผมหนานะคะวิธีการจับก็คือเก็บเลยค่ะตวัดผมกลับมานะคะเพื่อไม่ให้เนื้อผมมันหายเนี่ยค่ะเพราะข้างนี้ก็คือออกมาแล้วนี่คือทรงของเขาดูด้านหน้านะคะเนี่ยค่ะผมหน้าม้าเบาๆแล้วก็ตัวนี้จะอยู่ข้างในแล้วตัวนี้ก็คือดูข้างหลังค่ะนะคะไม่ใช่ทรงหัวหอมนะบางคนเข้าใจว่าเป็นทรงหัวหอมใช่ไม่ใช่เพราะว่าบอกแล้วว่าความยาวตรงนี้ค่ะมีส่วนสำคัญทีนี้ด้านล่างอะค่ะถ้าสมมติลูกค้าหนาค่ะด้านอะค่ะถ้าลูกค้ามีความหนาเราก็คือเอาออกได้ค่ะแต่ว่าอย่าเยอะอย่างที่บอกอะค่ะว่าพยายามอย่างนี้ใช่ค่ะควรจะปลายแหลมอะไรอย่างเงี้ยไม่เราตัดตรงแล้วยังไงไม่ใช่ปลายแหลมเราไม่ได้มีการเชื่อมผมเหมือนทรงอื่นๆที่จะทำให้เกิดปลายแหลมแต่ว่า
ปลายเนี่ยค่ะถ้ามันหนามันหนักอะค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกอะค่ะว่ามันก็ต้องมีความหนาความหนักของมันอยู่แต่ในความหนาความหนักของมันนะคะมันก็จะไม่ได้หนักจนเกินไปเนี่ยค่ะถ้าเราดูข้างๆนะคะเนี่ยค่ะถ้าเรามองดูข้างๆเหมือนผมมันเป็นกระปุกนะคะผมมันเป็นกระปุกลงมาอย่างเงี้ยแต่ถามว่าตรงนี้มันก็สว่านออกแล้วเนี่ยค่ะตกแต่งเลยตามเนี่ยค่ะเห็นไหมคะแต่อย่าแทรกลึกนะคะเรื่องสำคัญก็คือว่าเราพยายามที่ทำให้ผมเบาที่สุดข้างหน้าดูเลยค่ะความสั้นความยาวอยู่ที่คุยกับลูกค้าลูกค้าบางคนหน้าผากสั้นอย่างวันก่อนตัดนะคะหน้าผากแคบตัดหน้ามาสั้นก็จะไม่สวยเราก็ต้องคุยกับลูกค้าว่าตรงเนี้ยต้องปรับความยาวของผมเนี่ยค่ะหน้ามาใช่ไหมครับใช่ค่ะเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นหน้ามาซีทรูเบาๆในรูปนะคะนี่คือสามเหลี่ยมข้างหน้านิดๆแล้วตรงนี้ก็คือปัดออกไปเนี่ยค่ะหน้ามาซีทรูกับหน้ามาต่างๆมีความแตกต่างในบ้างอยู่ที่จุดแบ่งอะค่ะหน้ามาซีทรูคือจุดแบ่งก็จะไม่ลึกเท่าไหร่แต่ถ้าหน้ามาสัดส่วนของหน้ามาคือสามเหลี่ยมด้านหน้าค่ะถ้าหน้ามาซีทรูก็คือจะไม่ลึกเท่าไหร่แต่ถ้าหน้ามาระดับกลางก็ตำแหน่งก็จะขยับไปตามตำแหน่งของผมอะค่ะเนี่ยค่ะคือเราจะเห็นเลยว่าขึ้นทรงแล้วเห็นไหมคะแล้วทีเนี้ยเราก็ทำการเซตแล้วค่ะอันนี้เราเปิดแล้วนะครับใช่ค่ะวันนี้พี่ตู่ต้องใช้อุปกรณ์ตัวไหนบ้างครับคือวันนี้พี่ตู่จะใช้ตัวม้วนนะคะตัวม้วนในการเซตทรงสมมุติว่าถ้าเราไม่ม้วนเราใดก็ได้นะคะคือเราใดก็ได้แต่ลักษณะของการใดผมอะค่ะคือปลายมันต้องสวนออกอยู่แล้วถ้าเราไม่ใช้ตัวม้วนนะคะปลายแล้วก็ไปแล้วคือสวรรค์ออกอยู่แล้วเอาหยิบตัวม้วนให้พี่หน่อยการตัดผมนี้การเซ็ตผมได้มีความสำคัญยังไงกับการตัดผมโอ้ยสำคัญทีค่ะเพราะบางทีเนี่ยเราตัดมาแล้วอะค่ะแล้วเราเซ็ตทรงไม่ได้หรือออกมาไม่เหมือนมันก็จะกลายเป็นว่าลูกค้าก็จะเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนกับเล็บที่เขาต้องการได้หรือถ้าตัดออกมาไม่เหมือนเซ็ตยังไงก็ไม่เหมือนเพราะว่าทรงมันไม่ได้อะค่ะนั้นการตัดผมอะค่ะมันต้องควบคู่กันไปอะค่ะระหว่างการเซ็ตทรงกับการขึ้นทรงแต่บอกแล้วค่ะว่าทรงเนี้ยมันเป็นทรงเฉพาะอะค่ะฉะนั้นเขาก็ต้องตัดตามทรงของเขาแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยก็คือต้องเอาหลักของแต่ละอย่างที่เราเรียนรู้มาค่ะมาประกอบประยุกต์ใช้มันเหมือนหุ่นยนต์นะคะเอาตรงเนี้ยหลักตรงนี้มาใช้ตรงนี้เอาหลักตรงนี้มาใช้กับตรงนี้มันก็จะได้เป็นรูปทรงอีกรูปแบบหนึ่งเพราะปกติแล้วว่าจะตัดธรรมดาทรงทั่วไปใช่ไหมคะแต่พอดีทรงเนี้ยมันเป็นทรงที่แบบสิ่งที่ลูกค้าเขารีเควสมาในร้านที่เราเจออย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็เช็คดูว่าผมตรงไหนเวลาเราม้วนนะคะฐานที่1กับฐานที่2อะค่ะเราจะทำปลายตอนนี้พี่ตุ๋ยใช้เป็นตัวเครื่องม้วนของอะไรครับวันนี้ของ L Angel ค่ะ Valente ค่ะอันนี้ขนาดไซส์เท่าไหร่ครับ38ค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องการลอนเล็กนะคะเราต้องการความเป็นแบบเนี่ยเป็นไซส์ใหญ่สุดนะครับไซส์ใหญ่สุดของเขาอะค่ะนี่ช่อแรกพี่ตู่นะครับก็จะแบ่งผมเป็นแนวตามที่ชั้นแรกที่พี่ชั้นแรกใช่ค่ะใช่ว่าตรงชั้นแรกนะครับจะเป็นตรงปลายผมที่สวนออกใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบ่งผมตามที่เราตัดพอชั้นที่สองเหมือนกันนะคะพอชั้นที่สองเนี่ยเราก็จะยังคงสวนออกอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะมันเป็นชั้นที่สวนออกใช่เป็นชั้นที่สวนออกเป็นชั้นที่สวนออกเพราะว่าถ้าตัวม้วนตัวเล็กอะค่ะมันถ้าตัวเล็กกว่านี้หมายถึงว่ารอบวงแคบกว่านี้มันจะกลายเป็นผมแบบแน่นไปใช่มันจะแน่นไปอะค่ะแต่ว่าเราต้องการความเบาๆอะค่ะนะคะเห็นนะคะไม่ได้บังนะ
ได้นะครับไม่จะฟังแล้วโอเคนะคะก็จะเป็นสวรรค์ออกเบาๆสวรรค์ออกเบาๆค่ะแต่พอชั้นต่อไปอะค่ะเราก็จะใช้เคิร์ฟของตัวม้วนนะคะในการทำนะคะอันนี้เป็นชั้นอะไรนะครับชั้นที่3นะคะชั้นที่3ก็จะเป็นมวลเข้านะครับมวลเข้ามวลเข้าแต่เราจะไม่ทำการมวลเข้าเยอะเพราะว่าด้วยอย่างที่พี่ตู่บอกค่ะว่าตัวเนี้ยมันรอบวงมันใหญ่รอบวงมันใหญ่มันก็เลยไม่ทำให้ผมเป็นลอนหยิกเพราะผมเขาไม่ได้หยิกค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะดูเป็นความธรรมชาติใช่มันจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าความแบบความพองของผมมีเนื้อผมให้ดูแบบคิดขู่น่ารักหน่อยจริงๆตรงนี้มันมาจากญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าไปนิยมที่เกาหลีแทนจะเห็นไหมคะว่าผมมันเริ่มมีความพองออกมาแต่ว่าปลายมันจะติดๆออกนะคะอันนี้ส่วนช่อข้างบนนะคะเขาจะไปของเขาแล้วนะคะคือพอมุมนี้ปุ๊บเราก็จะเริ่มยกผมแล้วค่ะทำไมต้องยกผมเพื่อให้ผมมีความโค้งพองเข้าไปเองนะคะนะคะนั้นจริงๆแล้วมันก็เหมาะสำหรับคนผมเส้นเล็กด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าเขาต้องเซ็ตทรงเฉยๆแต่ถ้าผมเส้นใหญ่แข็งๆหนาๆก็สามารถทำได้เลยการเทคนิคการใช้เทคนิคเอาเนื้อผมออกอะค่ะก็คือแล้วแต่นะคะเริ่มขึ้นละค่ะเห็นไหมเลยคะเห็นด้านข้างใช่ไหมเนี่ยค่ะเริ่มผอมแล้วค่ะถ้าดูจากข้างๆช่อสุดท้ายนะคะถ้าเราไม่มีตัวม้วนตัวใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้แปรงตัวใหญ่อะค่ะช่วยในการไดหรือเก็บทรงก็ได้ค่ะมาช่อสุดท้ายของข้างบนนะคะคือยกเลยค่ะก็จะเป็นช่อบนช่อสุดท้ายนะครับใช่ช่อบนช่อสุดท้ายค่ะจริงๆผมทรงเนี้ยมันไม่เชื่อมกันนะคะ disconnect ระหว่างข้างบนกับข้างล่างอะค่ะมันจะเป็นจุดนิดนึงมันไม่ได้เชื่อมกันมันเป็นผม disconnect กันนะคะคือไม่มีการเชื่อมผมเนี่ยค่ะถ้าเราเห็นกับด้านข้างนะคะเห็นไหมคะมันจะทุยอย่างชัดเจนเลยค่ะเนี่ยค่ะจะมีความพองแต่ปลายมันตะวันออกเห็นเนาะเนี่ยค่ะมันจะมีความพองของเนื้อผมมันเหมือนเนื้อผมหายค่ะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หายทรงมันนะคะแล้วก็พอด้านข้างทีนี้เรามาดูข้างๆแล้วค่ะส่วนสำคัญของผมด้านข้างเหมือนกันเลยค่ะถ้าด้านหน้าเราก็สะวันออกนิดนึงบางไหมคะไม่บางนะตัวนี้ปลอดภัยค่ะไม่หยิกแล้วนั่นก็สวรรค์ออกอย่างนี้ใช่ค่ะม้วนยังไงก็ไม่หยิกแต่ว่าถ้าตัวม้วนเล็กกว่านี้หยิกแน่นอนฉะนั้นเรื่องของการเลือกตัวที่ใช้อ่ะค่ะต้องดูด้วยนะคะค่ะชั้นที่สองเราก็ยังทำใหม่อยู่สวรรค์ออกอยู่นะคะตอนที่สองก็ยังสวรรค์ใช่แต่ว่าพอเ
ขาช่อสุดท้ายนะคะช่อข้างบนนะคะให้เราดูทิศทางของผมแล้วค่ะก็คือต้องวนกลับนะคะวิธีการใช้ทรงอันนี้ไปประยุกต์ใช้การตัดข้างหน้าเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะคะกับทรงบางทรงอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่ามันเป็นการตัดผมเฉพาะทรงแต่ว่าบางทีข้างหน้าเราก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้นี่ค่ะเริ่มขึ้นมาแล้วค่ะนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าผมจะช่อข้างบนอันนี้ช่อสุดท้ายเองครับเดี๋ยวจะมีช่อหน้ามาอีกนิดนึงแต่หน้ามาจริงๆแล้วเราใดก็ได้ค่ะใดแล้วนับ1 2 3เขาก็จะแล้วก็แกะเขาออกอ่ะนะคะนี่ค่ะเห็นข้างหน้าเลยค่ะเริ่มจะพองแล้วฝั่งนี้นะนะคะเห็นหรือยังคะโอ๊ตนี่ค่ะเห็นไหมช่อข้างบนสุดใช่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเราจะเห็นได้ว่าผมเขาจะพองขึ้นไหมนี่ค่ะผมเขาจะพองขึ้นมาแต่ปลายเขาสบายทีนี้หน้ามาตรงนี้ค่ะตรงนี้ถ้าลูกค้าแบบไม่นั่นเราก็ไม่ต้องม้วนก็ได้ให้เขาเป็น see through ไปหรือบางคนคือถ้าไม่เป็น see through คือเขาจะเปิดแล้วก็เก็บมาให้หมดอ่ะทีนี้เราจะม้วนข้างหน้านิดนึงนะคะให้ผมมันมีสบายออกอันยองนิดนึงอันยองนะคะเราก็จะได้ผมที่แบบเนี่ยค่ะจากนี้คือเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ามานิดตรงนี้ก็ได้เนี่ยค่ะนิดนึงแต่ว่าเราใช้ม้วนโลก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเบาๆเนี่ยค่ะแต่ว่าตรงถ้าเราใช้เป็นโล38ไม่ต้องกลัวเรื่องไม่ต้องกลัวค่ะอย่างที่พี่ตุ๊กบอกค่ะว่าตรงเนี้ยเวลาที่เราตัดไปแล้วอะค่ะเวลาเราเก็บผมเข้าไปค่ะเนื้อผมตรงเนี้ยเขาจะโผล่มาทำให้ผมเขาดูพองนี่คืองานเกาหลีเลยที่แบบบางทีเราอยากสร้างความแตกต่างให้กับลูกค้าค่ะเราก็ต้องเลือกงานอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเราสามารถแบบทำงานได้หลากหลายขึ้นเราก็จะสนุกกับการทำงานนะคะแล้วก็มาทำข้างนี้ต่อค่ะหัวที่เราตัดไปตะกี้ค่ะมันไม่มีสีเพราะฉะนั้นก็จะไม่เห็นใช่มันจะไม่เห็นชัดมันก็เลยจะรู้สึกว่าวันนี้เราไม่มีงานอะไรให้ดูเนี่ยค่ะชั้น2ก็เหมือนกันนะคะนะคะยังไงก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะอีกนิดนึงโอเคให้ผมมีความพองเลยค่ะเราไม่มีน้ำมันหรอเอาน้ำมันในแอลก็ได้เอาไม่เอาน้ำมันในหลอดอ่ะนู่นอ่ะในกล่องอ่ะอ
อันนี้ถึงช่อไหนนะครับพี่ตู่จะช่อจะจบช่อแล้วค่ะโอ๊ตโอ๊ตช่อแล้วโอ๊ตตื่นแล้วค่ะวันนี้โอ๊ตเงียบมากเงียบตามเลยแอร์เย็นเลยทีรู้สึกง่วงเลยทีเดียวทำไมเหมือนนี้เหมือนเราไม่เออเลิศเลยทำงานเลยเลยแต่วันที่ผ่านมาทำงานค่อนข้างหนักหน่วงอยู่บอกว่าเมื่อวานก็ทั้งวันเนาะใช่ครับก็ลูกค้าก็มีมาตัดทรงนี้เรื่อยๆอะค่ะก็แบ่งปันกันเพราะว่าพี่ตู่ไม่รู้ว่าน้องๆมีลูกค้าที่รีเควสทรงนี้ไหมแต่ว่าด้วยตัวเองอะค่ะว่าที่ร้านมีลูกค้ารีเควสทรงนี้เยอะมากก็เลยเอามาแบ่งปันเทคนิคค่ะก็ต่อไปเป็นทรงตรงไหนครับตรงช่อข้างหน้าแล้วค่ะช่อข้างหน้านี่แล้วพี่ตู่ชอบข้างหน้าค่ะอย่างที่บอกค่ะเอาไปประยุกต์ใช้กับทรงอื่นๆได้นะคะก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่าอันนี้คือตัดเฉพาะทรงของเขาอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนออกนะครับไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเราต้องการให้ผมแบบเนี่ยค่ะผมมันมีความโค้งอะค่ะการที่ผมมันมีความโค้งอะค่ะมันจะทำให้ผู้หญิงดูรู้สึกว่าหวานขึ้นแต่แบบทรงมันอาจจะแบบเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่ตู่เอาให้ดูอันจะเป็นช่วงของช่อหน้ามาใช่ไหมช่อหน้ามาแล้วค่ะช่อนี้ก็สำคัญนะคะเพราะว่าทรงนี้หรือเทคนิคนี้อะค่ะตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมค่ะหน้ามาไม่ว่าของสายทางสายฟอหรอบางคนก็บอกสายฟอสายกอก็คือกำลังนิยมอะค่ะเบาๆบางๆนะคะโอ๊ตโอเคครับโอเคอันนี้คือเสร็จของช่อหน้าเสร็จแล้วใช่ค่ะช่อหน้าเสร็จแล้วพี่ตู่จะใส่ตัวบำรุงอะไรเพิ่มเติมไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวพี่ตู่ให้ดูก่อนว่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวกันนะคะพี่ตู่ให้ดูก่อนว่าเดี๋ยวกันหันกล้องหันกล้องนี้นะคะจะเห็นเชฟทรงของเขาไหมเห็นเชฟทรงของเขาไหมตรงไหนที่เราดูแล้วว่าตรงไหนที่ยังแข็งอยู่อะคะเราสามารถแบบว่าตกแต่งได้อีกนะคะอ๋อหมายถึงว่ามีความหนาหรือว่ามีความบางคืออันนี้มันเป็นความรู้สึกของช่างแต่ละคนแล้วค่ะว่าเรื่อง feeling นี่เป็นอะไรที่สอนกันยากมากเลยนะครับคือมันก็คือลายเซ็นเงาไงคะสำหรับการทำงานแต่ว่าในเรื่องของเทคนิคแล้วคือเราสอนหมดอะค่ะโอ๊ตพี่ตู่สอนแนะนำทุกอย่างค่ะแต่ว่าเรื่อง feeling ตรงนี้หรือความรู้สึกตรงนี้ค่ะคืออยู่ที่ว่าทุกคนไปตกแต่งเองเป็นลายเซ็นเองอะค่ะเนี่ยค่ะสุดท้ายเราก็จะได้ทรงตรงเนี้ยอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าสมมติว่าเราใส่น้ำมันเข้าไปนะคะตรงเนี้ยค่ะเซตให้เห็นเลยค่ะว่าเราใส่น้ำมันเข้าไปเซตทรงเข้าไปนะคะผมข้างในจะไล่ระดับเสร็จปุ๊บเนื้อผมตรงเนี้ยค่ะจะพองออกมาเนี่ยค่ะเนื้อผมตรงนี้จะพองออกมานี่คือทรงของเขาเลยค่ะทีนี้ข้างหน้าเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเราม้วนโลก็ได้แต่ตรงนี้คือคุณตุ๊กก็อย่างพี่ตู่บอกเขาว่าด้วยความที่เขาแบบว่าผมเขาจะสั้นจะดีนะคะมันก็เลยสั้นกว่านี้แล้วมันจะไม่สวยเนี่ยค่ะแต่ว่าทางของเวนดี้ค่ะเขาก็จะมีหน้ามาสีทรูบางๆอะค่ะเนี่ยค่ะขอน้ำมันนิดนึงค่ะโอเคเพิ่มอย่างนี้นิดนึงเนาะอย่าเยอะนะคะคือเนี่ยค่ะเสร็จปุ๊บเราก็จับทรงเลยค่ะค่ะจับทรงเลยสีน้องตุ๊กคือสีแซนฟานเนี่ยคือโอ๊ตทำไว้ละค่ะโอ๊ตทำไว้พอดีพี่ตู่เห็นพอดีก็เลยเนี่ยค่ะไม่งั้นเราจะไม่เห็นถึงความแตกต่างของงานเนี่ยค่ะผมทรงนี้ไม่เนี่ยค่ะพอถึงปลายก็คือสีน้องตุ๊กนี่ทำพี่ตุ๊กหอมครูตุ๊กค่ะมาเรียกน้องตุ๊กครูตุ๊กค่ะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่จะตัดทรงนี้ให้ลูกค้านะคะเคลียร์กับลูกค้าดีๆเรื่องปลายที่มันสวอนออกนะคะแล้วก็สิ่งที่ควรระวังสำหรับทรงนี้อย่างที่พี่ตุ๊กบอกอะค่ะว่าความยาวตรงข้างบนนะคะต้องสมส่วนกับข้างล่างอย่าให้ต่างกันเยอะเพราะถ้าต่างกันเยอะปุ๊บก็จะกลายเป็นหัวหอม
ส่วนตรงนี้ค่ะอย่างที่พี่บอกว่าหัวใจสำคัญก็คือเอาไปประยุกต์ใช้กับทรงอื่นๆได้คือหน้าม้าที่สไลด์ไหลฉะนั้นเวลางานเกาหลีอะค่ะลูกค้าตัดหน้าม้าหน้าม้าโอเคคือเนี่ยค่ะเขาก็ไม่ชัดเนี่ยค่ะเขาก็จะไล่ซึ่งบางคนบอกว่านี่อยากตัดผมเนี่ยค่ะฉะนั้นวันนี้จริงๆแล้วนอกจากได้ทรงเวนดี้แล้วก็เราก็จะได้เทคนิคการตัดหน้าม้าที่แบบมีความโค้งมนล่ะค่ะแล้วก็ปล่อยปลายไว้เห็นใช่ไหมคะเนี่ยค่ะผมเขาก็จะแบบโค้งมนแต่ว่านี่คือทรงเสร็จแล้วคือทรงของเวนดี้อะค่ะครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากมีการแบบพี่ตู่มีเปิดคอร์สสอนเรียนอะไรไหมครับพี่ตู่ก็เปิดสอนทุกวันอยู่แล้วตอนนี้คือก็มีน้องๆเรียนอยู่มีคอร์สอยู่นะคะก็คือสมมุติว่าคนที่ไม่เป็นเลยแล้วสนใจอยากจะตัดผมอะค่ะเราก็มีคอร์สเต็มสอนทุกอย่างอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นผมชายผมหญิงค่ะแล้วก็การเซ็ตทรงใช่ไหมแล้วก็มีคอร์สระยะสั้นนะคะอย่างสมมติว่าน้องๆหรือใครที่ทำงานแล้วอยากมาเพิ่มเติมวิธีการตัดหรืออยากเรียนรู้การขึ้นทรงแบบเพิ่มเติมใช่อย่างมีน้องค่ะอินบ็อกซ์ถามเข้ามาค่ะว่าเขาดูงานแล้วเขาบอกว่าอยากให้แบบว่าลูกค้ามาแล้วเอาแบบมาให้ดูแล้วก็สามารถตัดได้เลยตัดตามแบบได้เลยอะค่ะอันนั้นก็คือก็รอจะมาเรียนนะคะพี่ตู่จะเปิดสอนตลอดทุกวันนะคะ4โมงเช้าถึง3โมงเย็นครับและสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามข้อมูลได้ใช่ค่ะที่แอปแองเจิลก็ได้ค่ะหรือว่าอยากจะบอกว่าพี่ตู่นี่สอนแทบจะจับมือสอนนี่แล้วใช่ไหมจับมือสอนด้วยค่ะจับมือสอนจับมือเซตอย่าบอกว่าได้ทุกอย่างเนี่ยค่ะเขาก็จะได้ทุกอย่างเนาะคิดว่าใกล้เคียงเล็บมากเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะอันนี้ไม่เป็นเฉพาะทรงนะคะแต่ว่าเทคนิคของหน้าม้าเราหล่อไปตัดได้ค่ะครับฉะนั้นคนไหนไม่ต้องกลัวแล้วนะคะว่าตัดทรงเวนดี้ไม่ได้เดี๋ยวต้องมีค่ะมันต้องมีลูกค้าที่หลงเข้าไปอะค่ะเพราะว่ามันเหมาะกับเด็กวัยรุ่นนะคะไปเด็กทรงเนี้ยมันเหมาะกับเขาเรียกอะไรอ่ะมันเหมาะกับพวกวัยรุ่นพวกชิคๆอ่ะพวกแนวๆอ่ะพวกแนวๆพวกตัวเก่งๆหน่อยเนี่ยคือเด็กที่แบบหรือวัยผู้หญิงที่แบบต้องการความแบบมีไลฟ์สไตล์ส่วนตัวที่แบบดูน่ารักอ่ะมีความซ่าและมีความหวานมีความซ่าและความหวานอยู่ในตัวแบบฉันไม่สนใจนะแต่ว่าถามว่ามันก็มีเสน่ห์ของมันในทรงอะค่ะมันจะต่างกับวอลลุ่มคราวที่แล้วคือวอลลุ่มเขาที่แล้วเหมาะสำหรับผู้หญิงที่เรียบร้อยหรือว่าทรงที่ดูเรียบร้อยดูแบบมีการจัดระเบียบทรงผมที่ชัดเจนแต่อันนี้คือระเบียบของทรงผมอะค่ะเขาไม่ต้องชัดเจนขนาดนั้นแต่ในความไม่ชัดเจนของเขาอะค่ะเขาก็แฝงลูกเล่นหรือแฝงสไตล์ของเขาไว้อะค่ะแต่ว่าตอนนี้บ้านเราอาจจะยังไม่ค่อยนิยมนะคะเพราะว่าบ้านเราอะไม่ชอบอะไรที่มันกระดกหรือเปล่ามันก็เลยใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเราตามแฟชั่นจริงๆอะค่ะเราจะรู้เลยว่าแฟชั่นมันมาแบบนี้เขากระแสเกาหลีแรงมากแฟชั่นมาอย่างจริงๆไม่ว่าทรงผมยาวหรือผมสไลด์ปลายจะต้องสวอนออกหรือเน้นความเป็นธรรมชาติหรือเวลาดัดออกมาค่ะอันนี้มันจะมีแบบเทคนิคการตัดผมยาวเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะมาตัดแบบนั้นให้ดูอะค่ะแต่ว่าทรงแบบนี้คืออย่างที่บอกค่ะว่าวัยรุ่นหรือเด็กก็คือจะเอาไปให้ดูเลยว่าจะเอาทรงนี้ฉะนั้นตัวเราต้องรู้ด้วยค่ะว่าวิธีการตัดทรงแบบนี้ตัดแบบไหนเขาเรียกว่าตัดเฉพาะทรงนะคะครับบางคนแบบไปร้านทำผมอย่างเงี้ยเขาก็ทำให้เป็นทรงนักเรียนไปเลยคืออันนี้ไม่ทราบคือพี่ตู่ก็ไม่รู้ค่ะจะมาเดินเข้ามาบอกว่าอยากตัดทรงนี้แต่ช่างทำผมแบบตัดให้แล้วเป็นทรงนักเรียนเอ๊ะยังไงคืออย่างพี่ตู่บอกค่ะว่าทุกอย่างค่ะมันมีที่มาที่ไปของการทำงานนะคะทีนี้วันนี้ถ้าเราคิดว่าตัวเรายังไม่เข้าใจอะไรอะค่ะที่นี่จะเป็นทางเลือกหนึ่งของการเรียนรู้เราก็จะสอนหลักวิธีการทำงานที่แบบง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากซับซ้อนแต่ว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเฉพาะทรงเราก็เรียนได้เฉพาะทรงเพราะจริงๆแล้วมันจะมีทรงแตกต่างไปจากนี้อีกซึ่งไม่ใช่ทรงในพื้นฐานที่เราเรียนกันหรือตัดกันในชีวิตประจำวันค่ะทีนี้วันนี้นะคะก็คือฝากไว้นิดนึงนะคะว่าถ้าสนใจนะคะ
โอเคถ้าสนใจนะก็อินบอกสอบถามข้อมูลได้เพราะว่าพี่ตู่เขาจะมีเรียนเป็นคอร์สสอนเป็นอาทิตย์เป็นเดือนหรือว่าใครอยากที่เรียน3เดือนเต็มๆเลยก็สามารถเรียนได้ส่วนข้อมูลอะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะมาส่งในอินบอกสอบถามข้อมูลได้ค่ะได้ค่ะถ้าไงอ่ะโอ๊ตก่อนเลยค่ะโอ๊ตก่อนในครั้งหน้านะครับพี่ตู่จะมาสอนเรื่องการตัดผมอะไรให้ดูกันอีกก็รบกวนติดตามกันด้วยใช่ค่ะทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์เวลาเดิมก็คือบ่ายโมงตรงนะคะค่ะได้ค่ะหลังวันนี้ก็ฝากไว้หน่อยนะคะไว้เจอกันไลน์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ